าแซะแรงกลางเวทีคอนเสิร์ตสำนึกบุญคุณสื่อถึงใครโบชยาดาโต้ข่าวลือแทนาชิลั่นลูกชายไม่เคยนอกใจยืนยันคำเดิมเควินสเปซี่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาติดตามทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อปนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะเช่นเคยเลยอยู่กับเราทั้ง2คนเอมสัทธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธนะคะมาแจกความสดใสแล้วก็สดชื่นเช้าวันจันทร์เชื่อว่ามันก็ยากนะกับการจะลุกขึ้นมาคุณต้องแอคทีฟหน่อยคุณอู๋ครับผมเพราะข่าวบันเทิงของเราวันนี้มันแซ่บมากคุณผู้ชมทุกข่าวเลยอะบอกเลยเข้มปัดเข้มจริงๆข่าวแรกก็คือดราม่าของพี่เอชุติมาเลยครับผมคือเชื่อว่าหลายคนได้ดูรายการนึงที่คุณอดีตแฟนหนุ่มนะฮะต้องใช้คำว่าอดีตแฟนแล้วจริงๆนะฮะเพราะว่าก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะฮะสำหรับคุณฟรองซ์สุภกิจที่เขาได้ไปออกรายการหรือว่ามีการร้องเรียนไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียเครดิตในการเหมือนแบบคบกันตอนนั้นใช่ไหมมีการบ้านรถซื้อด้วยกันแต่ทีนี้พอมันเป็นชื่อของผู้ชายอ่ะมันก็ต้องมีการเหมือนแบบส่งค่างวดในแต่ละงวดพอขาดส่งปุ๊บอ่ะติดแบล็คลิสต์นะฮะสำหรับชื่อคนที่เหมือนแบบกู้ซื้อก็คือฝ่ายของคุณฟรองก์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าก็เป็นคู่รักที่อายุห่างกัน30ปีเลยนะฮะกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายชายก็ออกมาร้องเรียนนะฮะบอกว่าตั้งแต่เลิกกับอดีตแฟนดารารุ่นใหญ่เมื่อช่วงตุลาคมปี65เนี่ยอีกฝ่ายเขาเลิกกันหลายเดือนแล้วก็นับมาจนถึงตอนนี้ประมาณ7เดือนได้อีกฝ่ายไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW นะครับแล้วก็บ้านรวมแล้วเนี่ยมูลค่าก็คือมูลค่าของนะ5ล้านบาทนะครับก็ทำให้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถนะฮะพอตนเองพยายามติดต่อสอบถามกลับไปที่อดีตเขาเรียกอะไรเพื่อนของอดีตแฟนนะก็เหมือนได้รับคำตอบว่าไม่รู้ว่ารถคันนี้ไปอยู่ที่ไหนก็คือเขาอยากได้รถคืนเพื่อที่จะเอาไปเหมือนแบบปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเครดิตมากไปกว่านี้ไงเขาก็เลยพยายามแจ้งให้คนสนิทของอดีตแฟนเนี่ยไปคุยให้หน่อยเพื่อที่จะนำเงินมาปิดบัญชีเงินกู้รถคันนี้จะได้จบปัญหานะครับแต่ว่าไม่มีการดำเนินการใดๆคือเหมือนแบบอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าโดนเอารถไปซ่อนก็คือตามหาไม่เจอพอเหมือนแบบพยายามแล้วก็คือเปิดรูปในรายการนึงเหมือนมีการเอาทะเบียนออกมาเลยนะบอกว่าใครพบเจอรถคันนี้เนี่ยช่วยติดต่อมาหาเขาหน่อยแล้วก่อนหน้านี้รถคันนี้ใครเป็นคนส่งอ่ะก็คือน่าจะเป็นฝั่งของพี่เอแต่ว่าชื่อเนี่ยเป็นของคุณฟองทีนี้พอเหมือนแบบเป็นชื่อคุณฟองคนที่โดนหนักๆก็คือเสียเครดิตก็คือฝ่ายชายนั่นเองนะฮะส่วนบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันในย่านคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยก็คือมีการซื้อในชื่อของคุณฟองเหมือนกันอันนี้ก็โดนยึดไปแล้วนะครับจนตอนนี้ก็ถูกแบล็คลิสต์พอมันโดนแบล็คลิสต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแบบกู้ทำอะไรบางอย่างในอนาคตเนี่ยมันติดขัดปัญหาไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเลิกกันก็ทำสัญญาไว้ด้วยนะครับว่าฝ่ายของอดีตแฟนจะเป็นคนดำเนินการส่งทั้ง2อย่างจนเสร็จสิ้นและตัวเองเนี่ยจะเป็นคนโอนกรรมสิทธิ์กลับคืนไปให้เป็นของอดีตแฟนสาวแต่ทีนี้มันขาดส่งไงมันก็เลยโดนยึดไปทีละอย่างนะครับเขาบอกว่ามาทราบช่วงต้นปีว่าบ้านที่อยู่ด้วยกันก็ถูกยึดไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ส่งมา4เดือนนั่นเองหลังจากทางฝั่งของอดีตแฟนเด็กก็คือเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยคุณฟ้องอะนะคุณฟ้องเนี่ยทางด้านของพี่เอชุติมาก็ได้มีการออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่าเรื่องทั้งหมดในอดีตรอฟังเอตั้งโต๊ะแถลงก็คือวันนี้ไหมเห็นเขาว่ากันว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยแหละนะฮะเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่เอเองก็ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตนะฮะ The Time Machine นะครับบางช่วงขณะพูดคุยทักทายแฟนๆเนี่ยพี่เอก็ได้บ่นเสียดายบอกว่าอดร้องเพลงที่มีชื่อว่าสำนึกบุญคุณอุ้ยเพลงนี้ชื่อเพลงมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวเรื่องนี้หรือเปล่าอ่ะถ้างั้นขอฟังช็อตนี้หน่อยได้ไหมทีมงานจัดมาหน่อยในช่วงกีตาร์เรคคอร์ดเฟื่องฟูจะมีอัลบั้มเกี่ยวกับสารพัดสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นงูนะคะก็จะเป็นแมงมุมนะคะเสือแล้วก็มนุษย์หมาป่าแต่จริงๆแล้วนะคะยังมีเพลงช้าๆตัวเองอะค่ะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ชอบที่สุดจริงๆอยากจะร้องมากแต่วันนี้ไม่ได้ร้องให้ทุกคนฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบจริงๆแต่ไม่ได้ร้องเสียดายอะไรชื่อเพลงอะไรเหรอตัวเองสำนึกบุญคุณค่ะเออใช่ที่ตอนนี้เป็นข่าวอยู่หรือเปล่าเพลงเนี่ยชอบความรับส่งมันเลยนะพี่อู๋เวลาเรามีอะไรแบบนี้เราต้องถามตอบกันให้ได้แบบนี้นะชงมาตบกลับไปอย่างเงี้ยหรอเออไม่ใช่ว่าให้เพื่อนพูดเองอย่างเงี้ยต้องมีการส่งให้แรงๆแบบนี้เลยขยี้นะ
ขยี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไงเราก็คาดดาวเอาเฉยเรื่องนี้พอผมไปดูรายการที่คุณฟองเขามาออก ผมก็รู้สึกแบบเห็นใจเขาเหมือนกันนะแต่ว่าทีนี้มันก็ฟังความข้างเดียวไม่ได้นึกออกไหมเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนี้ก็คือเดี๋ยวรอฟังพี่เอเขาออกมาแซบว่ะพี่อู๋ตั้งโต๊ะแถลงก็แล้วกันนะฮะเห็นว่าวันนี้มีการไปออกรายการดังรายการหนึ่งใช่ก็อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินฟังความทั้งสองข้างก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันว่าความจริงเป็นยังไงนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตอนคนเรารักกันน่ะอะไรก็ได้อะไรก็ยอมไปหมดแต่วันที่เลิกกันไปแล้วมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาพอมันมีเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือว่าต้องส่งค่างวดต่างๆเนาะมันมีเรื่องของเครดิตเข้ามาไงทีนี้ถ้าเป็นเราก็ต้องเธอซื้อสดเลยถ้าซื้อให้เราอ๋อเหรอโอ้โหแซวเล่นเป็นวิธีการที่โอเคอยู่มันจะแบบปัดปัญหาอะไรไปเลยอ่ะแต่ว่าถ้าพูดมาเนี่ยไม่มีทุกอย่างก็คือซื้อด้วยตัวเองค่ะครับผมไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องหัวอกคนเป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยต้องเดือดแทนเหมือนกันเพราะว่ามีคำใบ้อ่ะเดี๋ยวเอ็มเล่าคำใบ้ก่อนมาคู่รักวัยทีนหน้ากากขมปีหน้ากากขมปีเหรอเป็นหัวข้อที่เขาโปรยมาทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เริ่มแกะไปทีละข้อสงสัยก็เลยได้ความว่าคู่รักวัยทีนที่หมายถึงเนี่ยคือน้องอาชิลูกชายคุณฟลุ๊กแล้วก็หน้ากากขมปีเนี่ยคือน้องแอลลี่อาชิริยาเพราะว่าน้องแอลลี่เนี่ยเพิ่งไปออกรายการนึงมาแล้วน้องอ่ะสวมหน้ากากขมปีแล้วน้องก็เป็นคนที่ไม่ชอบกินผักอ๋อคือรายการนั้นต้องใส่หน้ากากร้องเพลงถูกต้องมันก็เลยเป็นตัวว่าเป็นคำสามคนน้องอาชิน้องมีย่าแล้วก็น้องอาทิน้องแอลลี่ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็ไปขุดคุยกันใหญ่แล้วมันก็มีเพจใต้เตียงเพจหนึ่งแล้วกันนะคะเขามีการพูดว่าเหมือนกับน้องอาทิเนี่ยแอบไป DM หาน้องแอลลี่เก็ตไหมคือมันเป็นเรื่องของเด็กแต่ว่าทำไมเรื่องเนี้ยมันถูกโพสต์ในที่สาธารณะพอฝั่งคุณพ่อคุณแม่ฟังเรื่องนี้ก็ไม่สบายใจนะคะเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยที่คู่รักวัยทีนเลิกกันเพราะว่าพ่อฝ่ายหญิงก็คือพ่อน้องมีย่าด่ากราดฝ่ายชายจับได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยแอบทักแชทหาหน้ากากขมปีพอถอดรหัสออกมานะเอ็มแปลให้เลยแล้วกันเขาก็บอกว่าคุณพีททองเจือเป็นฝ่ายว่าน้องอาชิเพราะว่าอาชิแอบคุยกับมีย่าตัวละครเยอะเหมือนกันงานนี้พี่โบชยดาก็ไม่ยอมค่ะคุณแม่น้องอาชิโพสต์ IG Story แทนลูกชายนะบอกว่าลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับหน้ากากผักขมปีไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วก็ยังโพสต์ต่อด้วยนะบอกว่าอันนี้เขาโพสต์ชื่อเลยนะทางคุณแม่โพสต์ชื่อเลยสงสารอาชีพแอลลี่ที่ต้องตกเป็นข่าวทั้งที่ไม่เคยคุยกันมีคนส่งข่าวทำร้ายอาชีเรื่องที่ผ่านมาอาชีเสียใจมากพอแล้วอาชียังไม่เคยทำอะไรไม่ดีทำไมต้องทำร้ายผู้ชายบริสุทธิ์นี่คือฝากของคุณแม่โบฝากคุณลีนาตาลีภรรยาคุณฟลุ๊กก็โพสต์เหมือนกันนะคะยืนยันอีกเสียงบอกว่าบางคนที่คอมเมนต์อย่าเพิ่งด่วนสรุปจากข่าวเพราะถ้ารู้ความจริงเชื่อว่าคนที่ไปว่าน้องจะต้องเสียใจที่ไปว่าผู้ชายที่จิตใจดีที่สุดคนหนึ่งน้องเป็นเหยื่อพอแล้วอย่าให้เขาต้องเจ็บไปกว่านี้เรื่องราวมันก็เลยแซ่บมากๆเพราะมีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ความสัมพันธ์นะคะของอาชิกับมิย่ายังไม่ได้มีการยืนยันนะว่าน้องทั้งสองคนเลิกรากันแต่เหตุการณ์ก็คือวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาย้อนไปไม่กี่วันคือวันเกิดน้องมิย่าวันเกิดมิย่าไม่มีอาชิติดงานหรือเปล่าไม่รู้คนเขาก็เลยจับสังเกตไงว่าทำไมอาชิไม่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์มิย่าเมื่อกี้เขาป้อนอะไรกันเนี่ยเขาป้อนชูโรสอันนี้มันเป็นคลิปที่อาชิลงทาง YouTube ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงด้วยกันเป็นคลิปเก่าแล้วก็ยอดวิวถมทลายคนบอกว่าเหมาะสมอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากๆเลยอย่างนี้มันเป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ระหว่าง2ตระกูลเหมือนกันนะถ้ามันมีปัญหาแบบนี้ออกมาจริงๆ House of Dragon อย่างเงี้ยเหรอคุณดูไม่ได้ดูครับแต่รู้แค่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ประมาณนึงถ้าเกิดว่ามีการใส่กันระหว่างพ่อแม่นะมองได้หลายมุมบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องความรักของเด็กทำไมเราไม่ปล่อยให้เด็กเป็นคนจัดการแต่ทีเนี้ยด้านฝั่งของคุณโบคุณฟลุ๊กคุณนาตาลีเนี่ยเขาก็มองว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนไปปล่อยข่าวนี้แล้วข่าวไม่จริงด้วยเพราะอาชีกับแอลลี่เขาบอกว่าไม่รู้จักกันไม่เคยคุยกันครับผมยากจังเลยอ่ะไม่รู้สินะเราเองก็ทำได้แต่แบบ
ไปส่องเขาอะเนาะเราก็แค่อัปเดตแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไปตามกันต่อหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ความสัมพันธ์อะถ้าเขาเลิกหรือไม่เลิกเรารู้ได้รู้กันแน่นอนเพราะเดี๋ยวมันก็จะเห็นกันไปเรื่อยๆแหละใช่ครับดูข่าวที่อาจจะทำให้เราพอจะอารมณ์ดีขึ้นในเช้าวันจันทร์ยังไงแต่ว่าเราอาจจะอารมณ์ดีแต่ก่อนหน้านี้คุณเอ๋พรทิพย์อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าพี่ป๋อณัฐวุฒิลืมวันครบรอบฮะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงเหมือนกันนะวันเกิดขอเธออะวันเกิดอะวันเกิดวันครบรอบแต่งงานวันวาเลนไทน์อันเนี้ยสำคัญมากนะครับคือเขาบอกล่าสุดพี่ป๋อเนี่ยลืมวันครบรอบแต่งงานเป็นครั้งแรกทำเอาภรรยาอย่างพี่เอ๋พรทิพย์เองส่งซิกเตือนแล้วนะบอกว่าเริ่มกระตุกแล้วนะบอกทำเป็นลืมเหรอไม่รู้ว่าลืมจริงหรือทำเป็นลืมไงตอนแรกนะฮะแล้วก็เหมือนไปออกรายการบอกว่าโกรธจัดมากจนพี่ป๋อเนี่ยตามง้อผ่านโลกโซเชียลเลยนะฮะแล้วก็ตามขอโทษมาแบบทั้งกับตัวแล้วก็ผ่านออนไลน์นะฮะแต่ว่าเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟวรี่ติงนะครับไม้ตายที่ใช้ง้อจนอีกฝ่ายเนี่ยกลับมายอมพูดคุยด้วยปกติก็คือการโอนเงินให้เอ็นดูแคปชั่นอะขอโทษออกสื่อไปเลยขอโทษครับมีคนเคยบอกคุณหรือเปล่าครับว่าคุณสวยมากสำหรับผมเออคู่นี้เขาวาไรตี้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องใหญ่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหลักแสนเลยนะฮะสำหรับของขวัญครบรอบในปีนี้แล้วก็แบรนด์เนมก็ได้เหมือนกันกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังโอนนะฮะฟังเสียงของพี่เอหรือพี่ป๋อวันนี้ทีมงานพี่ป๋อนะครับโอเคไปส่งต่อให้พี่ป๋อฮะคุณเอ๋ก็ถามพี่ไปกินข้าวกันไหมเราก็แบบไปทำไมเมื่อคืนก็เพิ่งกินข้าวมานี่วันครบรอบพี่เราแบบหันหน้าไปแบบอุ้ยก็ต้องขอโทษแหละก็ขอโทษจริงๆบอกว่าจริงๆคือพี่อ่ะพี่ดีหลายเรื่องนะเอ๋ แย่ในเรื่องนี้สักเรื่องนึงเนี่ยให้อภัยพี่เถอะส่วนใหญ่จะให้เป็นเงินนะเดี๋ยวนี้คือเคยซื้อรองเท้าสุขภาพให้เอ๋เฟี้ยงไปนู่นเลยมันต้องเป็นแสนอยู่แล้ว เพราะว่าคือเป็นร้านที่จะสั่นไปนิดนึงนะจากโมโหมากเป็นเฉยๆก่อนแต่เขายังมีเชิงผมรู้แล้วว่าจบแล้วปั้นเกมจบแล้วพอได้ตังไปเดี๋ยวเขาก็ไปหาเรื่องซื้อของเขาเองอะไรเงี้ยมันจะให้เอกเขาคลั่งรักผมบ้างไงคือผมพยายามจะเปลี่ยนแปลงบ้างหลังๆคนจะคิดว่าผมคลั่งรักนะครับคือจริงๆมันเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดเลยทีเดียวจริงๆเอกเนี่ยคลั่งรักผมมากกว่าผมคลั่งรักเขาอีกนะเขาคลั่งรักผมเขาขาดผมไม่ได้หรอกครับผมพี่ป๋อเลยตลกเหมือนกันนะอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือพี่ป๋อเขาเคยห่วงมากไงเรื่องของการแต่งตัวของภรรยาผมจำได้ข่าวนี้ก็คือแบบเนี้ยเนี่ยระบายสีชุดเลยอะโฟโต้ช็อปให้คือจากที่เห็นเนี่ยสายเดี่ยวบิกินี่แบบนี้คือกลายเป็นคอเต่าได้แต่เขาหุ่นดีสวยมากเลยอะแต่พี่เอ๋สุดจริงเนาะคือเขาทะเลาะกันมาหลายรอบเรื่องการแต่งตัวจนคุณป๋อบอกว่าปรับความคิดตัวเองได้ตอนเนี้ยไฟเขียวเต็มที่นะคะพี่เอ๋อยากแต่งตัวยังไงแต่งเลยต่อจะให้รู้สึกโป๊แค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าทำให้อีกฝ่ายนึงเกิดความมั่นใจพี่ป๋อบอกว่ายินดีครับครับเอาจริงป่ะเดี๋ยวนี้ได้หมดเลยคือเรามาถึงตรงนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าความสุขของผู้หญิงมันมีหลายอย่างความสุขของผู้หญิงมันอยู่ที่การแต่งตัวด้วยนะมันอยู่ที่ความมั่นใจด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปห้ามเขาด้วยกฎกรอบระเบียบอะไรเยอะแยะคือเราอายุเยอะแล้วว่าเราทำอะไรที่เรามีความสุขดีกว่าเดี๋ยวนี้เหรอเอาเลยลูกเอ๋เอาอะไรเอาเลยลูกถ่ายชุดว่ายน้ำเหรอไปเลยลูกไปกระบี่เลยลูกเขาก็จะให้เราดูก่อนว่าไอ้พี่มุมนี้มันเยอะไปไหมคือเวลาสมมติเราถ่ายสัก10รูปเงี้ยมันจะมีมุมที่มันแบบน่ากลัวเกินอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะโป๊ไปอะไรเงี้ยละพี่ขอสกรีนนิดนึงแต่ถ้าไม่ไหวจริงเดี๋ยวพี่แปะสติ๊กเกอร์ทับพี่แต่งรูปไปเลยจบเรื่องเราอะไรอย่างงี้แต่หุ่นแบบแซ่บมากเราก็ไปส่องไงเป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้กับผู้หญิงเหมือนกันนะเวลาเราเห็นคนหุ่นดีๆอ่ะแต่ล่าสุดพี่ก็เห็นน้องเอมเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมไฟลุกเหมือนกันนะมันร้อนก็เลยต้องแบบปลดกระดุมเยอะๆหน่อยเงี้ยค่ะนะ เพราะไม่ค่อยได้เห็นจริงๆเออเราก็อยู่กันแบบนี้เราก็จะมาปลดกระดุมในรายการมันก็ไม่เหมาะไงถูกต้องใครอยากเห็นเข้าไปเลยเอมสาธิดาขอบคุณสำหรับการเปิดวาร์ปฝากกดไลค์ด้วยนะอ่ะทีนี้เรื่องของการลงรูปเนี่ยบางทีมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะฮะ เป็นปัญหาจนกระทั่งทำเอาคนที่สนิทกันถึงขั้น unfollow กันได้เขาไม่ได้สนิทกันปกตินะอันนี้คืออยู่กันเป็นครอบครัวในระดับผู้จัดการแล้วก็ดาราในสังกัดผู้จัดการก็คือแม่อ้ําพัชราภาเราสลับตำแหน่งกันนะช่วงเนี้ยดาราในสังกัดก็คือพี่เอสุภชัยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาผัดกันดูแลแล้วเมื่อก่อนนี้พี่เออาจจะดูแลไงก็คือ
มีปัญหาหรือเปล่านะครับงานนี้คุณแม่ลูกหนึ่งอย่างพี่เมย์ปฐิดาเนี่ยก็ยืนยันอีกเสียงว่า พี่อ้ํากับพี่เอเค้างอนกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเหมือนลิ้นกับฟันสาเหตุที่พี่อ้ําเนี่ยเค้าอันฟอลโล่อินสตาแกรมพี่เอล่าสุดเป็นเพราะเรื่องของการลงรูปที่พี่เอน่าจะทําให้พี่อ้ําออกแนวรําคาญนะครับไม่ได้ทะเลาะกันจริงจังแต่เดี๋ยวสักพักพี่อ้ําก็กลับมาฟอลกันใหม่ฟังเสียงพี่เมย์ฮะโอ้ยเขาก็ด่ากันประจำค่ะบางทีก็แง่งกันอยู่สองคนแง่งก็พูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอ้ําอ่ะเป็นคนตรงๆอยู่แล้วก็มีอะไรก็พี่เอก็ว่ากันตรงๆไม่ได้มีแอปอะไรเงี้ยค่ะไอ้เรื่องอันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าพวกเราอ่ะรู้กันอยู่แล้วเพราะอ้ําก็พูดเลยในกลุ่มเพื่อนว่าฉันอันเธอแล้วนะฉันรำคาญจริงคือจริงๆก็คือฉันอันนะอย่างงี้คือเขาก็พูดตรงๆคือเราไม่ทะเลาะกันนะไม่ได้ทะเลาะกันก็จะรู้กันทุกคนอ๋ออันฟอลโล่อย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้ว่าอันฟอลโล่แล้วจ้าอะไรอารมณ์เนี้ยเขาเป็นคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าลงอะไรรูปอะไรเยอะเกินอ่ะคือเขาอ้ํามาเป็นคนตามเพื่อนไม่เยอะแล้วเขาเป็นคนนิดนึงนะเป็นคนขี้เกียจเวลาเลื่อนแล้วอะไรที่มันรู้สึกขัดตาก็จะแบบว่าเหมือนกับขี้เกียจหน้าฝีขี้เกียจเลื่อนเยอะเขาบอกฉันเลยอันซะเลยเมื่อกี้ตอนพี่เมย์สัมภาษณ์ครูพูดว่าอะไรนะอะไรนะฮะทำไมถึงอันฟอลโล่นะอ๋อก็เหตุผลเดียวที่พี่เมย์บอกรำคาญนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือน่าจะขำๆกันแหละเขาไม่ได้งอนกันจริงๆหรอกนะแซวกันเล่นคือหลังจากที่พี่เมย์ให้สัมภาษณ์แบบนี้พี่เอสุภชัยก็ไปออกรายการแฉพร้อมพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเพราะพี่เอเนี่ยลงรูปเยอะเกินไม่ได้ให้ผู้จัดการอย่างพี่อ้ําเนี่ยเขาสกรีนก่อนนะครับก็คือดื้อเกินนะงานนี้ก็เลยโดนลงโทษเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยพี่เอเขาก็มีมาตรการแบบนี้เหมือนกันก็คือลงโทษเด็กในสังกัดเหมือนกันบอกว่ากรรมตามสนองเร็วมากส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะ คนแซวกันว่าเอ๊พี่เมย์ปฐิดาเนี่ยคือมีพี่หนุ่มกันชัยเป็นหนุ่มเดียวในดวงใจใช้คำแบบนี้ได้ไหมนั่นเองนะคะ หลังจากที่อีกฝ่ายพูดข้อคิดเรื่องการนอกใจในรายการเนาะตอนนั้นพี่หนุ่มเขาก็บอกว่าเขาเคยผ่านมาหมดแล้วเรื่องราวอะไรแบบนั้นนะคะพี่เมย์บอกว่ามองเป็นเรื่องขำๆนั่นเองแล้วก็อย่าไปกดดันสามีเธอเลยนะคะก็ตามที่คุณหนุ่มกันชัยพูดนั่นแหละบอกว่าอย่าเพิ่งกดดันมากไปเขาก็บอกว่าเขาอย่ามาอะไรเขาเลยนี่ใช่ไหมค่ะอย่ามาคาดหวังอะไรเขาเลยนะคะเขาก็ไม่ได้ไปให้คนดีคนอื่นเถิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ดีอะไรนักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาก็แค่เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายทอดหรือเป็นคนกลางให้ทุกๆคนก็ทำดีที่สุดในรูปแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เขาพูดนะคะเนาะก็อย่าแบบว่าอะไรคือบางทีมันกดดันเนาะทำตรงนี้กดดันเยอะมันก็กดดันอะไรเงี้ยคิดว่าปล่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งไปคาดหวังครับอะไรมากเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคนหนึ่งที่ออกมาแล้วคือฮาคือเฮียเสกแล้วหลังๆนี่เฮียเสกก็เนี่ยอย่างล่าสุดผมดูเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลงรูปกับพี่การด้วยหวานเจี๊ยบเลยน่ารักมากค่ะเขาบอกไปเที่ยวเอกมัยมั้งถ้าจะไม่ผิดก็คงผ่านชีวิตอะไรมาเยอะเข้าใจโลกมากขึ้นใช่ครับช่วงนี้พักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวนะครับเขาบอกว่ามีแรปเปอร์เมาอารวาสกลางบ่อนอุ้ยโอ้หวยไปออกที่ใครช่วงหน้าติดตามกันครับอยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะครับกับรายการ Pop News Daily นะครับช่วงนี้ดูข่าวของพระเจมจิหน่อยนะฮะก็คือเมื่อทำไมต้องรู้สึกว่าน้องเอมยกมือไหว้ตามพี่ด้วยไม่ก็รู้สึกว่าอยากไหว้เพราะว่าเราเองอ่ะเป็นคนนึงเคยร่วมงานกับพระเจมมาตลอดแล้วเป็นบุคคลที่น่ารักมากๆครับผมวันนี้เห็นพระเจมอุปสมบทก็ดีใจเข้าสู่ร่มกาสาวกเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นการบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่นั่นเองที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารนะครับท่ามกลางความยินดีของครอบครัวแล้วก็พี่น้องในวงการนะครับรวมถึงแฟนคลับด้วยนะเพราะว่าช่วงเช้าวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีเพื่อนๆนะครับในวงการไปร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ก็มีทั้งกวนเพื่อนคนดีที่ไหนอย่างคุณเกรซวลินทรนะใครนะที่คราวที่แล้วงานบวชพระบอยตื่นไปไม่ทันคุณเป๊กเปรมนัสใช่ไหมใช่แต่ว่างานนี้ตื่นทันไปทันโอเคนะครับแล้วก็มีพระบอยปกรณ์ด้วยนะครับที่บวชอยู่เหมือนกันส่วนหนุ่มอเล็กอันนี้ติดงานนะครับถ่ายละครนั่นเองนอกจากนี้ยังมีนางเอกในจออย่างคุณเต้ยจรินพรนะครับคุณแต้วด้วยมาพร้อมคุณแม่เลยนะครับแล้วก็คุณเนยโชติกาคุณไอซ์พาริสนะครับสำหรับพระเจมได้รับฉายาทางธรรมว่าอายุวัตโกนะครับที่มีความหมายว่า
ผู้เจริญด้วยอายุจะอยู่ศึกษาพระธรรมเป็นเวลา15วันด้วยกันนะฮะยังไงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะครับโอ้แต่พระท่านดูแบบผ่องใสออร่ามากเลยนะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะหลังจากนี้ว่าพระบอยกับพระเจมออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่บางทีการเหมือนแบบตั้งเป้าเอาไว้สมมุติว่า 15. ตั้งใจ15แต่บางคนแบบซึ้งในรถพระธรรมอยู่เลยต่อ3เดือนก็มีเหมือนกันแล้วคุณหนูกะว่าจะบวชเมื่อไหร่คือตอนแรกเคยกะแต่ว่าช่วงชีวิตยังไม่ได้ตอนนี้ก็เลยเลิกคิดไปก่อนก็ต้องรอจังหวะชีวิตด้วยนะคะไปดูกันอีกข่าวนึงของเราดีกว่าคุณโต้งทูพีตอนนี้เขาเปิดใจแล้วก็รับว่าเรียกคุณพลอยว่าแฟนเต็มตัวจ้ายังไงทำไมจ้าแบบนั้นนะคะสำหรับแรปเปอร์หนุ่มอย่างคุณโต้งทูพีค่ะกับสาวรุ่นพี่คุณพลอยเชอร์มานล่าสุดคุณโต้งบอกชัดเลยว่าคนนี้แหละแฟนผมนะคะยอมรับด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคลั่งรักแบบสุดๆเลยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะคลั่งรักแค่ไหนอ่ะแต่เขายกให้คุณพลอยอ่ะคลั่งกว่านะนี่คือจังหวะทาครีมกันแดดใช่ไหมใช่เขาเขินอายกันด้วยคุณหนูทำไมมันยังไงเล่าอาการอยากให้ทีมงานจับภาพแคบที่หน้าคุณอู๋เลยไม่ต้องครับตอนนี้แฮปปี้ในทุกโมเมนต์ที่มีกันละกันนะคะพร้อมขอบคุณแฟนๆที่คอยเชียร์คู่ของตนด้วยค่ะคือเขาไม่เรียกว่าแฟนครับแฟนครับผมว่าก็ในระดับนึงนะแต่พี่พลอยเขาชัดเจนผมว่าเขาข้างรักเลยเขาชัดเจนเนี่ยเขาชัดเจนกับผมอ่ะเขาชัดเจนจริงๆความที่พออยู่กับการมานานแล้วเราเพิ่งมาได้รู้จักเขาตัวตนแล้วจริงคิดว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมหรือว่ายิ่งกว่าหรือว่ายังไงจริงๆผมรู้จักเขามานานแล้วแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาแมนอ่ะผมว่าเขาแมนกว่าผมอีกอ่ะจริงใจตรงไปตรงมาดีก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเราต้องศึกษาทบทวนแล้วก็อัปเดตกันไปเรื่อยปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างไม่มีอะไรเพอร์เฟคแน่นอนก็เอนจอยกับทุกๆวันเอนจอยในกู๊ดโมเมนต์พยายามหาความสุขนี่แหละนะคนเขาเจอกันในจังหวะที่มันใช่พอดีครับก็เลยคลั่งรักกันไปแต่นานๆนาทีจะเห็นคุณโต้งเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเหมือนกันนะเขาก็เปิดหน้าเปิดตาตอนนี้เขาเฟรชไงสดชื่นใช่ไหมทำไมคุณอู๋อย่าหยุดคาไว้แบบนี้ใจคอไม่ดีนะครับอีกหนึ่งประเด็นนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นจริงเนี่ยเสื่อมเสียแน่นอนนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นหลังถูกพุ่งเป้าว่าเป็นแรปเปอร์หนุ่มที่ถูกเพจหนึ่งเขาออกมาแชร์ว่านักร้องแรปแฟนตัวมัมอัลวาดกลางบ่อนนะครับซึ่งคุณโต้งบอกเห็นข่าวดังกล่าวแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนนะฮะแต่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาคนนั้นคือใครที่เป็นแรปเปอร์ไปอัลวาดกลางบ่อนเนี่ยนะฮะยอมรับว่าข่าวนี้มีผลกระทบมากต่อตนนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานคนบางคนที่แบบเคยทำงานด้วยกันก็อาจจะแบบเอ๊ะเคลือบแคลงใจในตัวเขาเองไงอ่ะฟังเสียงพี่โต้งเขายืนยันหน่อยว่าไม่ใช่ผมกระทบนะครับกระทบมีคนมาถามเยอะเลยมีคนมาถามอะไรกระทบครับเลยอยากรู้ว่ามันเป็นใครวะเนี่ยอยากรู้มากอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าใครจะไปกล้าอารวาสในบ่อนด้วยไหมฮะคือมันต้องโดนกระทืบแน่นอนน่ะมันไม่มีว่าเกือบโดนน่ะมันต้องโดนแน่ๆถ้าไปอารวาสอ่ะผมมันไม่ซีเรียสแต่ว่าสิ่งที่กระทบมาก็ค่อนข้างซีเรียสอยู่เหมือนกันครับเหมือนคนที่ทำงานด้วยหรืออะไรอย่างมันก็กระทบเหมือนกันเพราะยังไงเขาก็คิดว่าเป็นผมแน่นอนก็เข้าใจไม่ใช่เราไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็อันตรายเหมือนกันนะข่าวแบบนี้แต่ถ้าไม่มีหลักฐานมายืนยันคนกล่าวหาแบบนี้คุณโดนฟ้องได้เลยนะต้องไปเอาข่าวไม่จริงอ่ะกล้องวงจรปิดในบ่อนซึ่งมันมักจะพังแต่จริงๆแล้วบ่อนก็ไม่มีเนี่ยจะไปมีกล้องในบ่อนได้ยังไงประเทศไทยมีบ่อนไม่ได้ตำรวจเขาต้องจัดการดูแลหมดถ้ามีคือโดนปิดหมดแล้วใช่ไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวของเรานะฮะอันนี้ต้องเป็นข่าวที่แสดงความยินดีเลยเพราะว่าคุณแก้มบุ๋มค่ะกำลังจะสละโสดแล้ว Yay. แฟนหนุ่มขอแต่งงานนั่นเองนะคะแฟนหนุ่มเขาน่ารักกันมากเลยนะคุณพีทกันตะพรนั่นเองนะคะก็เป็นดีกรีทายาทผู้บริหารโรงแรมเอกชนชื่อดังค่ะมีการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกันท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะคะริมทะเลเกาะพะงันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คบหาดูใจกันมา4ปีนะงานนี้ก็มีเพื่อนสนิททั้งในแล้วก็นอกวงการค่ะร่วมเป็นสักขีพยานถือว่าเป็นอีกคู่ที่เขารักกันมากแล้วก็มีคอนเทนต์น่ารักน่ารักออกมาให้เราได้เห็นกันเขาบอกว่าเตรียมเรื่องอนาคตกันมาพักใหญ่แล้วด้วยก่อนหน้าเนี่ยก็มีการควักกระเป๋าซื้อที่ดินแปลงใหญ่นะคะแววว่าจะเป็นเรือนหอส่วนทางด้านคุณแม่คุณแก้มบุ๋มอย่างแม่ลีเนี่ยก็เคยออกมาประกาศชัดเลยบอกว่าถ้าลูกสาวจะแต่งงานอ่ะ
ตนไม่เอาสินสอดสักบาทเพราะว่าขอให้ลูกมีความสุขกับคนที่รักเท่านั้นพอค่ะแต่คุณแม่เขาตลกจริงๆเนาะเป็นแบบสายเฮฮาเหมือนพี่สาวน่ารักอ่ะเหมือนพี่สาวเลยนะฮะอ่ะมาดูกันต่อนะครับที่ข่าวของพี่ชายชาติโยดมเนาะน้ำตาคลอเลยเขาบอกว่าถูกยกให้เป็นนักแสดงที่ตีบทแตกกระจุยกระจายเหมือนกันเพราะว่าพี่ชายเองก็ต้องยอมรับว่าเขาเองก็เล่นมาหลายบทแล้วเราดูมาตั้งแต่แบบเรายังเด็กเลยแล้วก็ล่าสุดนี้กับบทบาทที่ต้องรับบทเป็นคุณพ่อ LGBTQIAN+ เต็มสูบไหมคือแต่งเป็นดรากควีนเลยเนาะในเรื่องจำไม่ได้เลยเนี่ยที่ดูรูปนี่คือพี่ชายเหรอครับเนี่ยค่ะนะแต่ว่าพี่ชายเขาเป็นคนที่แบบแต่งแบบนี้ก็สวยดีนะคือเขาแบบรับได้ทุกบทจริงๆอ่ะเขาสวมบทบาทได้โหดีมากคือในเรื่องนี้เนี่ยก็คือมาตาลดานั่นเองนะฮะต้องโชว์คาบาเร่ด้วยนะครับโดยพี่ชายบอกว่าตลอดระยะเวลา30ปีในวงการเนี่ยก็ทุ่มเทให้ทั้งจิตวิญญาณการเป็นนักแสดงนะครับไม่เคยเลือกบทเพียงแต่ว่าการรับงานมาแล้วก็ต้องศึกษาบทแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ได้รับมานะครับส่วนการรับบทเป็นชาว LGBTQ เนี่ยถึงแม้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ถือว่าเป็นเรื่องแล้วก็เป็นบทบาทที่ต้องแต่งตัวเยอะที่สุดนะฮะแบบเมื่อกี้ที่เราเห็นกันก็ต้องศึกษาลึกซึ้งทั้งกายภาพแล้วก็ภาวะจิตใจของชาว LGBTQ ด้วยนะครับดีใจครับดีใจที่สิ่งที่เราตั้งใจทำมันได้รับการยอมรับมากกว่าเพราะว่ามันใครก็อยู่ตรงนี้มาแบบนานแล้วจะ30ปีแล้ว คือโอกาสในการที่เราจะได้รับบทที่มันแบบมีคุณค่าแบบนี้มันก็น้อยมากๆแต่ว่าคุณค่าของมันที่ได้มาน่าจะจากสิ่งที่ฟีดแบคที่ว่ามากกว่าคือการที่คนได้สิ่งดีๆได้ความรู้สึกที่ดีได้ฮีลใจตัวเองจากการได้ดูละครตรงนี้แล้วมันไปต่อยอดให้เขาสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีทางออกให้กับชีวิตที่แบบสดใสมากพยายามที่จะให้ลูกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตลอดอย่างที่แบบเอาชุดเอาอะไรกลับมาให้ลูกดูหรือแม้แต่ละครเวทีก็พาเขาไปที่เวทีด้วยคือเขาจะได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำได้รู้ว่าแบบที่พ่อเหนื่อยที่พ่อทำเนี่ยคือทำเพื่ออะไรแต่การรับบทเป็นชาว LGBTQIA+ เนี่ยที่บอกว่ามันเหนื่อยตั้งแต่การแต่งตัวการตีความเข้าใจบทละครทุกอย่างต้องทำด้วยความแบบ respect แล้วก็ให้เกียรติกันและกันใช่ครับผมคือเหมือนแบบที่น้องเอ็มพูดมาเมื่อตะกี้เข้าใจเลยเพราะว่าปกติแบบดาราฝั่งผู้ชายเงี้ยเข้ากองนั่งแต่งหน้าอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงแต่พอแต่งเป็นผู้หญิงเป็นแดกควีนแบบเนี้ยเป็นชั่วโมงก็เหมือนเอ็มอู่ที่แต่งหน้าระยะเวลาไม่เท่ากันในแต่ละวันนั่นแหละของพี่อาจจะ5นาทีของน้องเองของน้องเอ็มอาจจะแบบสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้เนาะช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามข่าวของบริตนีย์สเปียร์เขาบอกว่าโลกต้องจำเพราะว่าถูกปล้นครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เป็นไงช่วงหน้าเจอกันครับช่วงนี้ติดตามข่าวบันเทิงต่างประเทศกันนะฮะเป็นข่าวของ Britney Spears นั่นเองนะครับเราก็ได้เห็นข่าวว่าเธอกับคุณพ่อเนี่ยมีการฟ้องร้องกันนานแล้วเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยนานแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันมีการเปรียบเปรยออกมาว่าเหมือน Britney เนี่ยนะโดนปล้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ที่เคยมีมาเหมือนกันเพราะว่ามูลค่าที่สูญเสียไปโดนคุณพ่อที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้พิทักษ์ชีวิตนะครับก็มีการฟ้องร้องเพิกถอนสิทธิ์นี้จากคุณพ่อแล้วก็ดำเนินไปสู่การให้การของเธอว่าถูกบังคับให้เสพยากล่อมประสาทชนิดรุนแรงเนี่ยนะฮะถูกยึดทรัพย์สินไม่มีพื้นที่ส่วนตัวรวมไปถึงถูกกักขังไม่ให้พบเจอกับลูกของตัวเองต่อหน้าชั้นศาลที่ลอสแองเจลิสเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีนะครับก็คือย้อนกลับไปเมื่อ2ปีมีประเด็นนี้เกิดขึ้นซึ่งไฮไลท์สำคัญที่ทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการบันเทิงฮอลลีวูดเลยจนมีเพื่อนๆศิลปินแล้วก็เหล่าแฟนคลับเนี่ยนะครับต้องมาทวีตผ่านแฮชแท็ก Free Britney ใช่ตอนนั้นเรายังโพสต์ทวิตเตอร์เลยพุ่งทะยานสู่อันดับ1บนโลก Twitter เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องราวการเปิดเผยช่วงชีวิตในการทัวร์คอนเสิร์ต Britney Piece of Me นะครับในช่วงปี2018ทำให้คุณ Britney นั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นโดนกดขี่สารพัดจากพ่อของเธอนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยในช่วงเวลานั้นคือเหมือนไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ทำงานจนกระทั่งเพิ่งจะได้เหมือนแบบมีการฟ้องร้องแล้วก็อาจได้เพิกถอนคุณพ่อออกไปนะครับก็มีการยื่นฟ้องทางกฎหมายฉบับใหม่ของทางทนายบริตนีย์สเปียร์มีนามว่าคุณแมทธิวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการฟ้องนี้
เป็นการฟ้องถึงจำนวนเงินที่พ่อของวิทนี่ได้สูบเงินจากลูกสาวตัวเองในสมัยที่เธอนั้นถูกควบคุมตัวอย่างต่ำเนี่ยราวๆ 1,000 ล้านไม่ใช่บาทดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยคุณผู้ชม 30,000 กว่าล้านเหรอ 35,000 ตอนนี้1ดอลลาร์เท่ากับ35บาทกว่าแข็งปักเลยดอลลาร์ยูโรก็เหมือนกันแต่ทีนี้พอคูณออกมาก็เนี่ย 35,000 ล้านบาทที่โดนคุณพ่อปล้นไปเขาเปรียบเทียบแบบนี้นะฮะถ้าเป็นจริงแบบนั้นมันก็เหมือนการปล้นครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งสื่อต่างประเทศได้นำเรื่องนี้ไปเทียบกับสถิติก่อนหน้านี้มันคือการปล้นธนาคารกลางอิรักที่มีมูลค่ามากถึง920ล้านดอลลาร์แต่ก็ยังไม่เท่าพันล้านดอลลาร์ไม่เท่าที่บริตนี่โดนคุณพ่อเขาปล้นไปว่างั้นเถอะใช่ครับก็คือการปล้นธนาคารกลางอิรักเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2546นะฮะเขาบอกว่าเทียบเป็นเงินไทยออกมาก็ประมาณ 32,000 ล้านบาทแต่ว่าของบริตนี่เนี่ยทั้งชีวิตโดนมาประมาณอย่างต่ำ 35,000 ล้านบาทโอ้ อ่านข่าวนี้ก็ตกใจเหมือนกันคืออย่างที่บอกครอบครัวดีมีเยอะมากมายแต่บางครอบครัวอาจจะไม่ใช่เซฟโซนของลูกเสมอไปนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามว่าคดีนี้ของบริตนี่เขาจะได้เงินคืนไหมที่โดนปล้นอันนี้หมายถึงคุณพ่อของบริตนี่ใช่ไหมใช่ใช่ที่เขาที่แต่อันนี้ก็คือศาลเขาก็ฟันมาแล้วใช่ไหมตัดสินมาเรียบร้อยแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์คุณพ่อในการพิทักษ์ชีวิตเธอใช่แต่เงินจำนวนนี้ไม่รู้ว่าบริตนี่จะได้คืนมาไหมต้องรอทนายสรุปอีกทีนะคะไปตอนที่อีกหนึ่งคดีความดีกว่าเรื่องราวของเควินสเปซี่นั่นเองค่ะเขาก็ยังยืนยันคำเดิมนะคุณผู้ชมคือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะเควินสเปซี่นะคะเดินทางไปยังศาลในลอนดอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยได้รับการประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งการเดินทางครั้งนี้ค่ะมาเพื่อรับฟังการพิจารณาคดีล่วงละเมิดทางเพศ4ข้อหานะคือเขาเนี่ยมีข้อหาก็คือทำความผิดครั้งประวัติศาสตร์ก็คือกระทำต่อชาย4คนเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างปี2544ถึง2556นะคะและความผิดร้ายแรงกว่านั้นก็คือการทำให้บุคคลมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมซึ่งมีโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตนะคะโดยเควินสเปซี่ค่ะให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดในครั้งนั้นซึ่งเราต้องมาดูกันอีกว่าครั้งนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเพราะว่าระยะเวลาในการพิจารณาคดีมีกำหนดใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ด้วยกันครับแต่อย่างที่บอกครั้งที่แล้วเขาก็โดนประกันตัวโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆเลยแต่ว่าชาวเน็ตบางคนเขาก็สงสัยว่ามันไม่ค่อยแฟร์หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าทางศาลที่ลอนดอนจะตัดสินเป็นยังไง4สัปดาห์ค่ะครับรอกันเข้มเหมือนกันนะบันเทิงต่างประเทศวันนี้อ่ะอัปเดตกันต่อนะฮะสำหรับคุณแม่มาดอนน่านะครับล่าสุดมีข่าวดีว่าคุณแม่นั้นออกจากโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าทัวร์คอนเสิร์ตของมาดอนน่าซึ่งเป็นทัวร์รอบโลกด้วยนะฮะราชินีเพลงป๊อปชื่อดังวัย64ปีต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับเนื่องจากว่าผู้จัดการของคุณแม่เนี่ยบอกว่าเหตุผลที่ต้องเลื่อนก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะคุณแม่ติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงคุณแม่อายุเท่าไหร่นะอุ้ยเดี๋ยวแอบเปิดให้แต่วันนั้นเราเคยหากันครั้งนึงอ่ะ64ใช่ๆๆโอ้โหนี่เมื่อกี้อันนี้เป็นภาพเก่าหรือภาพแบบเก่ามากไหมน่าจะช่วงนี้นะไม่ได้เก่ามากใช่ไหมมันไม่น่าจะเก่ามากนะคุณแม่ยังแบบเป๊ะปังอลังเวอร์เหมือนกันนะครับก็ต้องอยู่ใน ICU หลายวันเลยแล้วก็ระงับกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตเดินสายต่างๆนะฮะแล้วก็มีการยืนยันออกมาว่าสุขภาพของคุณแม่มาโดน่านั้นดีขึ้นนะครับแต่เธอก็ต้องเหมือนแบบคอยพบเจอคุณหมออัปเดตติดตามอาการอยู่เรื่อยๆนะครับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่อาจจะต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลในนครนิวยอร์กด้วยนะครับก็คือช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอเองก็บอกกับแฟนๆว่าตื่นเต้นมากนะที่จะได้มาโชว์ร้องเพลงกับแฟนๆแล้วก็มีการทัวร์คอนเสิร์ตนั่นเองนะฮะแต่ปรากฏว่าก็ต้องหยุดก่อนเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพคือสังเกตได้ศิลปินระดับโลกหลายๆคนเขาประกาศทัวร์คอนเสิร์ตปุ๊บไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะฮะโรคกำเริบเลยเนาะคือเราว่ามันเป็นการทำงานหนักที่ไม่ได้พักมาเป็นระยะเวลานานใช่แล้วร่างกายวีคอะแล้วพอเจอแบคทีเรียต่างๆอ่ะมันอาจจะเหมือนแบบถ้าเกิดร่างกายคุณ 100% อ่ะอาจจะไม่เป็นอะไรก็คือพักผ่อนน้อยแล้วแบบภูมิตกอะไรประมาณนี้ป่ะถูกนะคะก็ยังไงขอให้คุณแม่หายไวๆแล้วกันส่วนคืนนี้ใครที่เป็นแฟนละครติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของแฟนนางงามสิครับผมแฟนนางงามขออภัยนะคะปากอ่านนางงามอยู่พูดละครนะคะนี่เลยเปิดโต๊ะนางงามนะคะมาพูดเจาะลึกกันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับ
MUT 2023วันนี้เริ่มเลยก็คือเวลา1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งนะคะกับพี่ออฟฟี่นั่นเองปัญญาพลคนตามมงคนนี้เขา รู้ลึกรู้จริงนะวันนี้แบบโอ้โหลิ้นเราสองคนนี่ไม่ปกติจริงๆก็ติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ PPTV นั่นเองค่ะครับวันนี้ถึงเวลาต้องพักผ่อนกันแล้วนะครับไม่ใช่นะฮะเริ่มต้นทำงานนะครับต้นสัปดาห์ก็สู้ๆนะครับวันนี้เอ็มอูไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ